กระทรวงพลังงานก้าวสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามแนวนโยบาย Energy 4.0 ที่เน้นการส่งเสริมพลังงานทดแทนลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยโครงการที่ถือเป็นการจุดประกายเมืองอัจฉริยะต้นแบบเป็นครั้งแรกได้แก่โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart City Clean Energyที่ได้รับการตอบรับอย่างเหนือความคาดหมายจากองค์กรภาครัฐและเอกชนมีหน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง36โครงการซึ่งในเวลานี้ได้ดำเนินโครงการมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายในขั้นตอนที่3แล้วโดยทั้ง7โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการจัดทำโมเดลธุรกิจหรือ Business Modelเพื่อนำไปสู่การจัดหาผู้ร่วมทุนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นจริงโดยแนวคิดที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวจะได้รับการยกย่องในฐานะต้นแบบแห่งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต่อไปนอกจากความสำเร็จของโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart City Clean Energy แล้วทางกระทรวงพลังงานยังได้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการลงนามความร่วมมือกับบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานจะทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะกำหนดแนวทางการดำเนินการและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากทีมผู้เชี่ยวชาญโครงการโยโกฮาม่าสมาร์ทซิตี้ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในความร่วมมือของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอีกด้วยการขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศจึงไม่ใช่เพียงนโยบายหากแต่กำลังดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้ภายใต้การผลักดันของกระทรวงพลังงานรวมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเราคนไทยจะได้เห็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบเมืองที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเมืองที่มีการจัดรูปเมืองที่ช่วยลดการใช้พลังงานขณะเดินทางและเป็นเมืองแห่งการบ่มเพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต่อยอดไปสู่การเกิดธุรกิจใหม่ๆในอนาคตและแล้วความฝันของคนไทยที่จะได้เห็นเมืองอัจฉริยะก็ไม่ไกลเกินจริง